ข่าวคราวนี้แม่ไปเรียกลูกมาปั่นนาเอะใจเห็นแมลงวันบินกลิ่นเหม็นตามญาติมาดูพบเป็นศพขึ้นอืดหนุ่มใหญ่บ้านแม่หลายปลีกวิเวกมาอยู่บ้านคนเดียวกลางทุ่งความดันกำเริบวูบเป็นศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นแม่มาพบแมลงวันบินว่อนเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 12 มกราคม 2565 ขณะที่พันตำรวจโทประกิตผัดขันสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองแพร่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวันสภ.เมืองแพร่รับแจ้งจากสายตรวจตำบลแม่หลายว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นศพขึ้นอืดที่บ้านเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หลายใกล้ขันคลองชลประทานขอให้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจากนั้นจึงรุดไปที่เกิดเหตุร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองแพร่หน่วยกู้ภัยแพร่และแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่เมื่อไปถึงบ้านเกิดเหตุพบศพทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายเขมราชเต่าทองอายุ34ปีเจ้าของบ้านสภาพศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงตอมหึ่งศพเปลือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้านอนคว่ำหน้าอยู่ระหว่างเตียงนอนกับห้องน้ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า 3-4 วันตำรวจตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือว่าการฆาตกรรมแต่อย่างใดจึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานจากการให้การของนางมาลัยเต่าทองอายุ58ปีแม่ของผู้ตายให้การว่าตนเองอยู่กับลูกชาย2คนแต่อยู่คนละบ้านสามีเสียชีวิตเมื่อก่อนลูกชายอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกันในหมู่บ้านแต่ด้วยความที่ลูกชายบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านผู้คนมากจึงหนีมาปลูกบ้านอยู่นอกหมู่บ้านเพื่อความสุขสงบร่มเย็นหลังจากพ่อเสียลูกชายมีอาชีพไถนารับจ้างซึ่งเป็นสมบัติทำไว้ไรนี่ไม่ได้ปั่นเดี๋ยวถ้าบ่ลูกก่ะอย่าคือน้องมันมาปั่นหื้ออีเนี่ยเทียเข้ามาปุ๊บก็เจอตายนี่ละเข้ามาปุ๊บก็สีซับซับเนี่ยก็เลยนัดหมูมาง่างประตูเพราะว่าง่างคนเดียวบ่ได้เนาะแค่คนเดียวบ่ได้เป็นญาติกันก่อนอ่ะเป็นแม่อ๋อนี่เป็นแม่เจ้าเป็นแม่แต่เพิ่นแยกมาอยู่บ้านเพ่แต่ก่อนป่ออยู่พอดีป่อตายก็เลยมาอยู่เพ่มาขออยู่บ้านตรงเพ่เองเพิ่นว่าพี่นะครับก็เลยยกอยู่ตอนนั้นก็สิมีบ้านเดี๋ยวมาแปลงบ้านห้องใหม่เพิ่นมีโรคประจําตัวมีโรคหยังก็แบบจะมีความดันอย่างเดียวอ๋อความดันประมาณมันกระปิ้ววิดๆอยู่2 3วันขนม2 3วันใส่ยาอืดแล้วอืดแล้วไก่เพ่นี่ยังแม่นอนอยู่บ้านนะก็เตรียมปกตินี่3ถุง4ถุงอย่าไปเปิดเอากับข้าวมากินถ้าว่ายังกินเหล้านะอย่ากินข้าวเราแต่2 3วันนี่บ่ยอมไปกินข้าวบ่ยอมไปกินหยังก็ว่ามีของในตู้เย็นนี่นะเราไปกันนั้นอยู่ตรงนี้ไปเลยครับ
โทรกำลังโทรมาเร็วนี่